ที่นี่เหรอโหบ้านสวยจังด้านสุดๆไม่ใช่หลังนั้นหลังในทางโน้นสวัสดีค่ะเรียบร้อยดีนะครับหลังนี้หลังนี้งั้นเหรอเล็กจังสมเป็นพ่อชะมัดเลยฮะพ่อได้แล้วเดี๋ยวพ่อรู้เข้าก็เคืองเอาหรอกแต่มันดูมืดทึบชะมัดเลยอะแถมแคบด้วยหยุดไม่ได้นะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับบ้านอินุยาชิกิทำไมพ่อถึงเลือกซื้อบ้านหลังนี้นะยังก็อยู่ในถ้ำเลยให้ตายสิมืดก็มืดนี่ขนาดเที่ยงนะยากยิ่งกว่าบ้านการเคหะอีกก็เพราะบ้านหลังนี้มีสวนด้วยนะสิโอ้ฉันจะหิวข้าวแล้วอะโอ้งั้นนี่เลยพ่อลงทุนซื้อซูชิมาฉลองบ้านใหม่ของเราเออนี่ไงเรามาฉลองกันไปกินร้านอาหารไม่ดีกว่าเหรออ๋อก็ดีนะแม่เราไปกินข้าวข้างนอกกันได้เวลาแล้วเหรออ่าเราจะกินอะไรกันดีล่ะหนูอยากกินเนื้อสัตว์ค่ะแม่แม่หิวน้ำจะแย่แล้วเดี๋ยวอินุยาชิกิคุณลุงไซบอร์กบริษัทยามาโนเบะฟู้ดบอกสิคุณต้องทำประเมินอันนี้ใหม่อีกสักกี่ครั้งฮะอีกสักกี่ครั้งผมขอโทษครับผมถามคุณว่าอีกสักกี่หนบอกสิประมาณ4หนผมขอโทษครับเครื่องดื่มเกลือแร่พวกนี้มันขายไม่ออกเลยสต็อกกองอยู่ในโกดังตั้งเยอะคุณคิดจะรับผิดชอบยังไงบอกผมมาสิคนอื่นเขากำลังทำได้ดีมีแต่คุณที่กำลังฉุดพวกเรานะคุณอินุยาชิกิผมขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษผมไม่มีเงินจริงๆผมขอโทษส่งกระเป๋าเงินแกมาผมไม่มีเงินจริงๆส่งมาสิแกเอ้ยเอาคืนมานะตั้งเลยของลูกค้าฉันแกเอาคืนมาเจ็บมากปล่อยผมสิมาริคือว่าพ่อกำลังจะโทรเรียกตำรวจพอดีลำบากเลยพอเถอะหนูไม่คาดหวังให้พ่อเป็นฮีโร่หรืออะไรทั้งนั้นกลับมาแล้วเหรอคะผมกลับมาแล้วมีจดหมายถึงคุณค่ะเป็นอะไรแกมาจากไหนมันชื่อฮานาโกะกรุณาดูแลมันด้วยฮานาโกะสรุปว่าแกถูกทิ้งมาเหรอน่าสงสารจังไม่เป็นไรนะหมานั่นมาจากไหนคะมันชื่อฮานาโกะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเอามันไปปล่อยซะนี่
โอ้ต้องตรวจเพิ่มเหรอโรงพยาบาลยามาโตไดซูโอะมะเร็งเหรอครับครับระยะ 4A มันลุกลามไปทั่วตัวของคุณแล้วหมอว่าเราควรคุยกับครอบครัวคุณนะครับผมลานะครับครับมือถือนะลุกลามของมะเร็งสินะคะลืมมือถือขอโทษนะครับขอบคุณมากนะคะไว้มาอุดหนุนอีกนะคะพ่อยินดีต้อนรับค่ะฉันทำให้ค่ะมาเนี่ยอาจยืดยาดรอเลยหรือเปล่าเนี่ยแค่500เยนเองก็จอกชิบเลยเดือนหน้าขอค่าขนมเพิ่มเป็น10,000เยนในกรวกจำไว้เจ๋งไปเลยเห็นไหมพ่อเอ้าไม่รับสายเหรออืมไม่อ่ะพ่อฉันโทรมาน่ารำคาญชะมัดเลยใจร้ายจังวันพบผู้ปกครองมันสัปดาห์หน้าไม่ใช่เหรอโอ้พ่อไม่ต้องมาหรอกเอาจริงนะคือว่าพ่อมีอะไรจะบอกอะพ่อไม่ต้องไปที่โรงเรียนหรอกนะเพื่อนๆหนูเขาคิดว่าพ่อเป็นปู่ของหนูกันหมดแล้วคือว่าพ่อแล้วอย่าเอาเสื้อผ้าของหนูไปซักปนกับของพ่อด้วยจะได้มะโอ้โธ่พ่อแยกซักชุดชั้นในของพ่อแล้วนะยังไงหนูก็ไม่ชอบซักปนกับเสื้อหรือกางเกงพ่อนี่คุณไอหมาที่หลงมาวันก่อนน่ะมันยังอยู่อีกเหรอก็บอกให้เอาไปปล่อยไงไม่นะอะไรแต่ว่ามีอะไรจะพูดอีกเหรอคือไม่มีโถ่ถ้าฉันบอกพวกเขาพวกเขาจะร้องไห้เพื่อฉันไหมพวกเขาจะหลั่งน้ำตาไหมนะขอโทษนะฮานาโกะฮานาโกะฉันขอโทษนี่อย่าตามฉันมาThank you.
ฮานาโกขอโทษขอโทษเลนส์หายเห็นชัดแจ๋วเลยหยุดนะไปนี่คุณหายไปไหนมาทั้งคืนน่ะไปเมาหลับที่สถานีมาใช่ไหมเปล่าช่างเถอะรีบๆมากินข้าวเถอะได้เวลาแล้วเหรอวันพบผู้ปกครองมันสัปดาห์หน้าไม่ใช่เหรอ13 14แล้วมั้งคะเป็นอะไรอ่ะเรียบๆกินข้าวสิเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานแล้วนะโอ้พ่อไม่รู้รถของซุ้มมิโซนี่เลยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคุณคงจะดื่มมันหนักแล้วสิผมคอแห้งกระหายน้ำมากนี่คุณอิ่มแล้วเหรอเออ
ฉันกำลังจะตายเร็วๆนี้ใช่ไหมฮานาโกะฉันกลัวจังนี่ก้อนอะไรเนี่ยเห็ดเข็มทองต้นหอมนี่มันซุปมิโซะที่ฉันดื่มตะกี้ฉันต้องเห็นภาพหลอนแน่ๆเลยทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเอาขยะไปทิ้งด้วยนะจ้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้เราจะไปทัศนศึกษาที่ศาลาว่าการนครบาลกันนะทุกคนเราจะไปศาลาว่าการกันเหรอครับพวกเธอยังไม่เคยไปศาลาว่าการกันใช่ไหมมันตั้งอยู่ในซิจูกุโตเกียวศาลาว่าการประจำกุโตเกียวน่ะรู้จักไหมรู้กันไหมสร้างขึ้นเมื่อไหร่รู้กันไหมที่นั่งสร้างขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเริ่มก่อสร้างในปี1988แล้วเสร็จ2ปีต่อมานะประมาณ10ปีก่อนพวกเธอทุกคนจะเกิดอาคารที่1มี48ชั้นสูง243เมตรด้วยกันนะแล้วก็มีจุดชมวิวอยู่ที่ชั้น45บนความสูง202เมตรในวันนั้นนี่ไปตั้งใจฟังกันหน่อยซิตั้งใจฟังกันให้ดีทุกคนจะมาเจอกันตอนบ่าย3โมงที่หน้าริฟเพื่อขึ้นไปที่ตึกชมวิวว้าสวัสดีจ้ะชิชิกับมิคุงสวัสดีครับช็อกโก้นาวายุกิอยู่ไหมครับอยู่จ้ะเข้ามาสิช็อกโก้จะเข้าไปแล้วนะไปข้างนอกกันเถอะไม่
งั้นอ่านหนังสือการ์ตูนมาไม่เห็นหน้าอ่านซีรีส์ใหม่ไม่เห็นหนุกเลยฉันชักจะเบื่อเกมนี้ด้วยเหมือนกันถ้างั้นนี่ช็อกโก้มีอะไรเจ๋งๆจะอวดฮะแล้วมีอะไรดูนี่ให้ดีปังเฮ้ยตะกี้มันอะไรกันแน่เวทมนต์คอยดูนะไหนล้อฉันเล่นใช่หรือเปล่าถ้าฉันไม่ได้ล้อเล่นตัวฉันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เอาจริงดิโคตรบ้าเลยว่ะมันคืออะไรกันหรือว่าเราเห็นภาพหลอนเหรอคืออะไรกันแน่ผมเหลืออดกับคุณเต็มทีแล้วเครื่องดื่มเกลือแร่น่ะถูกตีกลับมาหมดนี่เป็นความผิดของคุณรู้ไหมผมขอโทษครับบริษัทไม่ต้องการตัวทวงกาฝากไม่เอาไหนแบบคุณอีกต่อไปผมจะใส่ชื่อคุณในรายชื่อถูกเลยออฟในโปรดอย่านะครับขอโทษนะครับผมยังต้องผ่อนบ้านผมต้องเลี้ยงลูกอีก2คนขอร้องล่ะให้ผมทำงานจนเกษียณด้วยน่าสมเพชนี่คุณไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะแขนแทบหลุดความเป็นคนงั้นเหรอ
บางทีฉันอาจจะตายไปแล้วมั้งปลดพ้นอะไรหน่อยสิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะนอนเป็นผักไม่มีวันฟื้นขึ้นมาบนโลกนี้ไม่มีที่พระเจ้าแล้วจริงๆเหรอฟื้นนะเจ้าหนูคุณลุงเป็นใครเหรอครับวิเศษไปเลยเจ้าหนูเธอหายแล้วนะเอ๊ะอุ๊ยคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงพ่อคะมีคนบุกรุกค่ะอะไรไม่ใช่คือผมมีอะไรครับคุณมาทำอะไรในนี้เนี่ยเดี๋ยวสิคุณจะมาได้กับเคต้าเคต้าก่อนเปล่าเคต้าแม่ครับเคต้าไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยหมอคะอยู่ไหนคะคนบุกรุกเอ๊ะคนบุกรุกนะครับอ๋อเอาเขาเราช่วยเด็กนั้นไว้ได้เราช่วยเขาไว้ได้อันดับแรกที่ฉันเลือกคือมหาลัยเคเกียวแล้วมาริล่ะเรื่องอะไรฉันจะต้องเข้ามหาลัยและสุดท้ายก็กลายเป็นคนขี้แพ้แบบพ่อฉันด้วยมารินี่ก็
ไม่ใจร้ายกับพ่อไปหน่อยเหรอพวกเราถ้าไม่ได้คุยกันนะงั้นเหรอไม่ชอบพ่อเหรอบอกตรงก็ไม่งั้นเหรอแต่ฉันกับพ่อเราเข้ากันได้ดีเลยไอ้ย่าอันดอกคุงนายมาทำอะไรที่โรงเรียนเนี่ยเอ้าแล้ววันนี้นายมีเงินมาหรือเปล่าฮะเราขึ้นไปบนดาดฟ้ากันอีกดีไหมมาเลยไปเล่นกันอันดอกคุงเฮ้ยอย่ามาทำสะบัดบ๊อบใส่ฉันนะเว้ยโดนโดนละทำไมนายไม่รีบใส่หัวไปให้พ้นหน้าเขาซะโอ้โหนี่แกกล้าพูดแบบนี้กับเราเหรอเฮ้ยเนี่ยช่างกล้าหรือว่าพวกนายเป็นคู่แกกันงั้นเหรอใช่แน่นอนแบบนี้สนใจมาจอยกับเราไหมล่ะใช่บอยแกใส่หัวไปไงไม่เข้าใจเหรอไอ้เบือกอะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ววะเฮ้ยทัศน์ถ้าไม่อยากแขนหักขอโทษช็อกโก้ซะตัวงอเลยอันเดาฉันขอโทษนี่มันอะไรวะเนี่ยพูดว่าเราเป็นแมลงวันตอมขี้ต่อไปเราจะไม่ต่อแยอันโดอีกเด็ดขาดแล้วเราจะคืนเงินที่ไถเข้าไปให้หมดพูดเราเป็นมาลังวันตอบขี้นายเป็นบ้าอะไรวะอดกคุ้งเราจะไม่ต่อแย่นายอีกจะคืนเงินที่ไถนายไปเงินรีบคืนมาเดี๋ยวนี้เลยฮีโร่ ตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วส่งเงินมาฉันไม่มีฮิโร่พอเถอะช็อกโก้ทำไมนายต้องช่วยพวกสารเลวนี่ด้วยไม่เทสึเป็นไรเปล่าวะอะไรมั้ยเดี๋ยวก่อนชิชิกามิคุงเรารู้จักกันเหรอฉันวาตานาเบะชิองค่ะจำได้ละเราเรียนห้องเดียวกันแล้วเธอมีอะไรคือว่าฉันเห็นชิชิกามิคุงลุกขึ้นปกป้องอันเดอคุงเมื่อกี้นี้ที่จริงนั่นไม่ใช่เหตุผลหรอกจริงๆแล้วคือฉันแบบว่าแอบชอบนายมานานแล้วนะขอโทษนะฉันรู้ว่ามันออกจะปุบปับไปหน่อยขอบคุณนะฉันรู้สึกดีมากโทรหาแม่ไงสวัสดีครับผมเองพวกเราจะกลับบ้านแล้วทำไมล่ะก็วันนี้ลูกต้องไปบ้านพ่อไม่ใช่เหรอผมไม่อยากไปนี่นาให้เขาส่งเงินมาให้เราก็พอทำแบบนั้นไม่ได้นะพ่อเขาอยากจะเจอฮิโร่มากเลยรู้ไหมนี่เธอห้ามคุยโทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างทำงานนะขอโทษค่ะดิฉันรีบวางค่ะแม่เป็นห่วงโรคตับของพ่อเขาน่ะฮิโร่แวะไปดูพ่อเขาหน่อยเถอะนะแม่ดีเกินไปแล้วรู้ตัวไหมทั้งที่เขาทิ้งเราไปหาสาวอ้อเรื่องนั้นน่ะมันผ่านมานานแล้วยังไงคืนนี้แม่ทำงานเลิกดึกนะลูกไปสนุกกับพ่อเถอะนะอืม
อ๋อวันดีมาแล้วเหรอฮิโร่นี่ฝากนี่ให้แม่เขาด้วยนะสำหรับเดือนนี้นะขอบคุณนะครับอ่ะเข้ามาสิฮิโร่คุงไม่ต้องเกรงใจนะกินเต็มที่เลยจ้ะขอบคุณคุณน้ามากครับแม่ฮะผมอยากเล่นวิดีโอเกมกับพี่ฮิโร่ได้ไหมไม่ได้หรอกวันนี้พี่ฮิโร่เขาจะดูหนังกับพี่ต่างหากแล้วเธอที่เป็นขวัญใจน้องๆจริงๆนะฮิโร่คุงก็ได้งั้นเรามาเล่นกันทั้งคืนเลยใช่ย่าจริงกันเถอะสุกแล้วจ้าแต่ให้ผมก่อนได้เลยจ้าต้องทำอะไรก่อนทานแล้วนะฮะทานแล้วนะคะโหคันนี้ดูเจ๋งสุดๆไปเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะทานของหวานได้แล้วจ้าเลือกทานตามใจชอบเลยนะพี่รบกวนเชิญจ้าเอาเค้กดีกว่าขอบคุณฮะเอาละที่รักเลือกเลยค่ะเอาเลยเอางั้นพ่อขอช็อตเค้กแล้วกันนะอันนั้นหนูก็ชอบนะถ้างั้นลูกก็แบ่งกันกินกับพ่อเขาสินี่จ้ะดูพี่เขาสิปัง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 ผมยิงกับพี่ฮิโร่มั่งปั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 งเป็นอะไรเหรอคะพี่เลิกเล่นแล้วกินดีๆได้แล้วขอบใจเออนี่ฮิโร่เรื่องมหาวิทยาลัยว่าอย่างไรจะทานแล้วนะฮะผมไม่เรียนต่อลูกคงกังวลเรื่องเงินค่าเทอมสินะพ่อครับอะไรมันมีอะไรเหรอแม่เขาฝากความคิดถึงมาให้ขอแม่ชิมคำนึงไม่ให้ขอคำนึงสิไม่ให้สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรักเป็นช็อตเค้กกันเลยดูสิจ๊ะสวยมากเลยน่าชื่นเลยนะบ้านตะเช็คเลยแล้วมาไปสวนสนุกกันไหมคะบ้านตะเช็คเลยก็จะหยุดความพวกเราไปสวนสนุกกันนะอย่าแย่งกันเชื่อพ่อเถอะนะลูกไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคุณจะไม่เป็นห่วงลูกเหรอคะก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วคุณจะไม่คิดถึงลูกสาวเหรอเขาเป็นลูกเราจะไม่คิดถึงได้ยังไงต้องคิดถึงอยู่แล้วหนูดีใจมากเลยไม่คิดว่าพ่อจะยอมให้หนูไปเรียนต่อเมืองนอกนะเพราะสมัยนี้ประสบการณ์ในเมืองนอกถือว่าสำคัญนะจ๊ะนี่แม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินหรอกนะช่วยหาอพาร์ตเมนต์ที่ดีๆและปลอดภัยให้ลูกด้วยคุณค่ะยอดเลยขอบคุณค่ะพ่อนายเป็นใครเข้ามาในนี้ได้ยังไงต้องการอะไรเงินใช่ไหมอยากได้เงินใช่ไหมออกไปนะออกไปออกไปนะปังลงออกไปทีขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราช่วยสองสามคนได้ไหมนะใครก็ได้ช่วยด้วยได้โปรดอย่าฆ่าฉันฉันยังไม่อยากตายอย่าฆ่าฉันนะ
โอ้ยตายเถอะไม่มีประโยชน์ฉันคงไม่สามารถชุบชีวิตคนตายได้เหตุฆาตกรรมยกครัวสะเทือนขวัญในเมืองโชฟุครับตำรวจอ้างว่าเหยื่อทุกคนเสียชีวิตจากบาดแผลที่คล้ายกับการถูกยิงแต่กลับไม่พบร่องรอยกระสุนสักนัดในที่เกิดเหตุบัญชีออมทรัพย์โเงินไปใช้สิฉันรับไว้ไม่ได้หรอกออกไปเถอะนะก็คิดว่าเป็นของขวัญจากเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคดีฆาตกรรมในโชฟุเป็นฝีมือนายหรือเปล่าฮะนี่นายคงจะไม่ฆ่าฉันด้วยใช่ไหมอะไรกันเล่าพูดจาเย็นชาชะมัดงั้นฉันขอโทษนะฟังแล้วฉันเฮิร์ตจริงๆนะก็นะแต่ว่าพระเจ้าให้อภัยไม่ถือสานายหรอกพระเจ้าก็เนอะตอนนี้ฉันก็เหมือนพระเจ้าจะสามารถสร้างปฏิหาริย์ได้จ็อกโก้ฉันสัญญาจะปกป้องนายเสมอไม่ว่าตำรวจหรือกองกำลังป้องกันตัวเองก็แตะฉันไม่ได้ฉันขอร้องแล้วนายหยุดสักทีเถอะนี่นายไม่ชอบฉันแล้วงั้นเหรอมันไม่เกี่ยวกับว่าชอบนายหรือไม่ชอบแต่มันบ้านายจะเที่ยวฆ่าคนไม่เลือกหน้าไม่ได้นะงั้นถามหน่อยคนพวกนั้นเป็นอะไรกับนายเหรอแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเป็นร้อยตายที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้นายจะร้องไห้ให้พวกเขาด้วยหรือเปล่าฆาตกรรมเป็นอาชญากรรมของพวกมนุษย์ใช้กับฉันไม่ได้หรอกไม่มีทางงั้นฉันคงเป็นเพื่อนกับนาย
ต่อไปไม่ได้แล้วนายไม่ต้องมาหาฉันอีกเลยก็ตามใจนายแต่ว่านายต้องไปโรงเรียนลาก่อนนะวันนี้แม่กลับบ้านเร็วจังเร็วขึ้นนิดนึงเมื่อวานลูกไปบ้านพ่อมาเป็นยังไงบ้างลูกเรากินสุกี้กันกินเนื้อเกรด A เลยผมน่าแอบอยากให้แม่ได้กินด้วยนี่ฮิโร่แม่เชื่อว่าลูกจะต้องเข้ากับพวกเขาได้ดีแน่นอนฮะก็ตั้งแต่เดือนหน้าลูกจะต้องย้ายไปอยู่กับพวกเขาเมื่อกี้แม่พูดเรื่องอะไรพ่อบอกว่าเขาจะส่งเสียลูกเข้ามหาลัยจ้ะพ่องั้นเหรอแต่ว่าผมอยากอยู่ที่นี่กับแม่ฮิโร่คือว่าแม่เป็นมะเร็งตับอ่อนนะหมอบอกว่ามันลามไปที่ปอดแล้วและไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้แม่ขอโทษที่ไม่ได้บอกลูกไม่จริงทำไมเรื่องเลวร้ายจะต้องเกิดกับแม่ตลอดทั้งที่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดฮิโร่แม่ก็ยังไม่อยากตายหรอกนะลูกผมจะไม่ให้แม่ตายผมจะไม่ยอมให้แม่ตายผมไม่ยอมเด็ดขาดบ้านอินุยาชิกิอย่าเอาแต่ยืนนิ่งสิพูดอะไรสักอย่างมาพอดีดูนี่สิทาคิชิรีขโมยเงินในกระเป๋าตังค์ของฉันเชื่อหรือเปล่าคุณเสียงดังเอะอะวอยวายอะไรอีกเนี่ยมาริวันนี้ลูกไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมปีที่แล้วลูกก็ขาดเรียนหลายหนจนเกือบจะไม่ได้ขึ้นชั้นทำไมยังโดดเรียนอีกใครจะสนเงินว่าหนูจะเรียนจบม.ปลายหรือเปล่าเด็กบ้าแกต้องเรียนให้จบแล้วเรื่องเข้ามหาลัยล่ะหนูเจออย่างอื่นที่เข้าท่ากว่าเรียนต่อตั้งเยอะแกหมายถึงวาดการ์ตูนอย่างนั้นเหรอนี่คุณพูดอะไรหน่อยสิคุณเป็นพ่อของแกนะโอ้คนเรามีความฝันก็ดีแล้วนี่นะนี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยใช่ไหมที่ให้หนูด่าแกเป็นเพราะคุณนั่นแหละเด็กพวกนี้จะได้เห็นแกตัวแบบนี้วันนี้พ่อเองก็ไม่ได้ไปทำงานเหมือนกันนะที่บริษัทของพ่อโทรมาที่บ้านพ่อรู้สึกไม่ค่อยสบายวันนี้เหลวไหลทั้งพ่อทั้งลูกถ้าคุณถูกไล่ออกเราจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านกันไม่ต้องห่วงนะพ่อจะปกป้องครอบครัวของเราเองทาเคชิขอโทษนะที่พ่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่ดีพอ
่วนมาริลูกเลือกชีวิตที่ไม่เสียใจทีหลังนะฟังแล้วอ้วกจะแตกนี่พ่อพยายามจะเป็นฮีโร่หรือไงปกป้องครอบครัวอย่างนั้นเหรอพ่อไม่รู้อะไรสักอย่างรู้ไหมลูกชายพ่อถูกเพื่อนในห้องเขารีดไถเงินทุกวันอะไรนะทาเกชิเป็นเพราะแบบนี้ลูกถึงจิกเงินในกระเป๋าของแม่เหรอส่วนแม่น่ะแม่ถูกแก๊งชายลูกโซ่หลอกเขาแล้วอะไรลูกพูดเรื่องอะไรเนี่ยหนูได้ยินแม่ร้องไห้ตอนคุยโทรศัพท์นี่คือว่าก็แค่แม่ไม่คิดว่าลำพังเงินเดือนพ่อเนี่ยจะพอส่งค่าบ้านและเหลือเก็บไว้ตอนเกษียณพ่อยังคิดจริงๆเหรอว่าพ่อจะปกป้องครอบครัวนี้ได้คนแบบพ่อน่ะปกป้องอะไรไม่ได้ทั้งนั้นที่พ่อซื้อบ้านหรือให้เงินลูกๆน่ะแล้วมันยังไงรู้ไหมหนูน่ะไม่เคยคิดอยากเป็นอย่างพ่อเลยสักนิดทำไมคุณไม่พูดอะไรกับแกบ้างเลยล่ะฮะฉันไม่ใช่ฮีโร่หรอกขนาดครอบครัวตัวเองยังปกป้องไม่ได้ฉันมันก็แค่เศษเหล็กนี่เงาจริงแกเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันน่ะนะกูฉันมันไม่เอาไหนข้าแต่พระเจ้าได้โปรดช่วยลูกด้วยช่วยฉันด้วยถ้ายังเป็นแบบนี้เพื่อนของลูกจะต้องฆ่าคนอีกแน่นอนเลยข้าแต่พระเจ้าลูกขอร้องพระองค์ได้โปรดหยุดฮีโร่ทีเถอะฉันต้องทำได้สิฉันสามารถใช้พลังฆ่าคนของเด็กคนนั้นช่วยคนได้ฉันจะต้องทำให้ได้ฮานาโกะแกคอยดูฉันนะฟ้าผ่างั้นเหรอดาวตกนี่เองฮานาโกะเจ๋งชะมัดเลย
ลูกควรทำยังไงดีได้โปรดส่งช่วยลูกด้วยในคืนวันนั้นพ่อหนุ่มนั่นนั่งที่ม้านั่งตัวนั้นเขากับฉันโดนแสงนั่นด้วยกันแสงจ้านั่นห่อหุ้มพวกเราไว้ถ้าเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าคุณลุงกับฮิโร่คงจะได้ติดต่อกับบางสิ่งที่สวนสาธารณะแห่งนี้แล้วสิ่งนั้นก็เปลี่ยนให้คุณลุงกับฮีโร่กลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ตั้งแต่นั้นมาสิ่งนั้นเหรอสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ามนุษย์อย่างเรานี่เธอจะบอกว่าตัวฉันตายแล้วงั้นเหรอไม่ใช่นะครับช่างเถอะช่างเถอะถึงยังไงสมัยก่อนฉันก็ไม่เคยรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ว่าทุกวันนี้ทุกครั้งที่ฉันได้ช่วยเหลือคนฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามากเลยจริงๆฮิโร่เป็นคนจิตใจดีนะครับตั้งแต่พวกเรายังเด็กเขาจะคอยปกป้องผมเสมอเลยจำได้ว่าตอนที่หมาของเขาถูกจับส่งศูนย์กักกันเขาร้องไห้อ้อนวอนพวกเขาไม่ให้ฆ่ามันเงินเขาก็รักหมาเลยได้โปรดหยุดฮิโร่ทีนะครับผมคิดว่าคุณคงรู้ว่าจุดอ่อนของหุ่นไซบอร์กคืออะไรจุดอ่อนอย่างนั้นเหรอคงจะเป็นซุปมิโซะละมั้งซุปมิโซะเหรอฉันกินเข้าไปก็อ้วกทันทีไม่ว่ายังไงร่างกายของคุณลุงจะต้องถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับของฮีโร่เปียบการทำงานก็น่าจะเหมือนกันแน่ผมจะเล่าให้คุณฟังทุกอย่างว่าผมเห็นอะไรมาบ้างนะครับห้ามบุกรุกบังช่วยใส่อารมณ์มากกว่านี้หน่อยนะครับปังแรงอีกปังปังแรงอีกแรงกว่านี้ปังปังปังแรงอีกแรงแรงเต็มเหนียวเลยปังจะทำได้แล้วเบาไปหน่อยแต่ก็ปลื้มยังต้องฝึกอีกหน่อยนะที่จริงหมอไม่รู้จะพูดยังไงดีฉันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะเพื่อเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเซลล์มะเร็งหายไปหมดแล้วเอ๊ะนี่คือผล MRI ที่เราเพิ่งได้มาไม่พบสัญญาณของเซลล์มะเร็งในตับอ่อนเลยล่ะครับมะเร็งหายไปแล้วอย่างนั้นเหรอแม่รู้สึกมาเล่นกลยังไงก็ไม่รู้อ่ะลูกผมอยากให้แม่มีความสุขมากที่สุดเลยใส่เสื้อผ้าดีๆได้กินอาหารดีๆเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกนะอ๋อจริงด้วยเราน่าจะลองไปอยู่เมืองนอกกันผมจำได้ไม่อยากไปฝรั่งเศสใช่ไหมฮะลูกน่ารักมากฮิโร่แค่ลูกคิดแบบนี้แม่ก็ปลื้มแล้วล่ะผมพูดจริงนะฮะแม่
ผมจะทำให้แม่มีความสุขผมสัญญาขอบใจนะจ๊ะชิชิกับมิฮิโร่ใช่หรือเปล่าเราอยากเชิญนายไปสอบปากคำเรื่องคดีฆาตกรรมในโชฟุช่วยตามเราไปที่โรงพักแต่โดยดีฮิโร่ไปทำอะไรผิดมาอย่างนั้นเหรอคะหยุดนะหยุดนะหยุดเฮ้ย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 เข้าหนีไปแล้วตามไปแล้วจับเขาฮิโร่หยุดนะปังปังปังโอ้ยเปิดฉากยิงใส่เราไปแล้วจับตัวเข้ามาให้ได้ฉันยิงโดนมาแล้วนี่วะเอาละฟังทางนี้ทุกคนนี่เป็นแผ่นพับของชลาว่าการอย่างดีเลยนะเอาฟังทางนี้หน่อยทุกคนครูใส่วันที่แล้วก็เวลาไว้ให้แล้วเจอกันบ่ายสามแต่งตัวให้เรียบร้อยกันด้วยล่ะเลยสิครูทุกคนได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าลืมนะเราพบกันบ่ายสามนะครับชิชิเขาไม่ออกทีวีด้วยละครับเฮ้ยมาดูซิมาดูซิอะไรนะมิกน้อยอะไรมีอะไรฮะจริงไหมโอ้โหเอาจริงเหรอดูดิกำลังไล่ล่าตามจับชิชิกับมิฮิโร่เด็กนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่ายกครัวในชุมโอ้โหดูสิไม่น่าเชื่อเลยแต่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยและขณะนี้ไม่อยากเชื่อเลยชิชิคามิงั้นเหรอถ้าผู้ใดพบเบาะแสแต่ฉันไม่อยากเขาทำได้นะอย่างเงี้ยโดนโทษประหารชัวร์เลยนั่นสินะนี่คือใบหน้าของผู้ต้องสงสัยชิชิคามิฮิโร่ชิชิคามิไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลยตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวและเขายิงตำรวจเสียชีวิตตามที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้ข้อมูลเขาเป็นเด็กเงียบขรึมและไม่ใช่คนที่น่าจะฆ่าใครได้ผู้ต้องสงสัยเคยเขียนในเรียงความชั้นประถมว่าในอนาคตเขาฝันอยากเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาภายนอกเขาอาจจะดูเป็นเด็กปกติคนหนึ่งแต่การด่าร้านฉันดูแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนส่งผลเสียต่อชีวิตของเขาจนนำมาสู่เรื่องนี้ก็ได้ชิชิกามิคุงใช่ไหมไม่คิดว่าฉันจะเจอนายที่นี่กินเค้กโมจิสิไม่ฮะขอบคุณแต่เธอยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยนี่นะเขาไม่หิวนะคะคุณยายเอางี้นะงั้นฉันจะไปต้มชาให้นะขอโทษด้วยนะที่ทีวีของพวกเราเสียน่ะฉันน่ะอยู่กับยายแค่สองคนเท่านั้นฉะนั้นนายจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะพ่อแม่เธอล่ะไม่อยู่แล้วล่ะพ่อกับแม่ป่วยตายทั้งคู่น่ะฉันเองก็คงอายุไม่ยืนเหมือนพวกท่านแหละปังโอ้โหโอ้แรงอ่ะโอ้โหโอ้ไม่เอาแล้วใช้พลังพวกนี้แล้วหิวน้ำชะมัดเลยน้ำต้องเป็นแหล่งพลังงานของคุณแน่เลยเครื่องดื่มเกลือแน่ฉันคงจะไม่มีวันทำได้หรอก
ต่อไปที่คุณต้องฝึกก็คือพยายามเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่ชิชิกามิคุงทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอคุณอินุยาชิกิคุณทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรไปครับขอโทษพนมเธอมีผ้าขนหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนเลยตอนที่ฉันดื่มซุปพิโซฉันก็อ้วกแบบนี้แหละบางทีจุดอ่อนของคุณอาจจะเป็นโซเดียมโซเดียมเหรอซุปพิโซก็เค็มใช่ไหมล่ะแล้วดูนี่สิในเครื่องดื่มเกลือแร่ก็มีส่วนผสมของโซเดียมสายตาของชิชิกามิดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แต่ฉันก็ยังเชื่อไม่ลงอยู่ดีน่ากลัวมีอะไรเหรอมาริไม่มีอะไรฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระจะต้องไปทำอ่ะไปละไว้เจอกันพรุ่งนี้นี่อันโดคุงตะกี้นายทำอะไรอยู่กับพ่อฉันเดี๋ยวก่อนสิคือว่าเราเจอกันในเกมออนไลน์เนี่ยฮะไปก่อนนะนี่เดี๋ยวสิในเวลานี้ฉันต้องขอแสดงการขอโทษจากใจจริงต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยค่ะแล้วคุณมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับลูกชายฉันเขาทำสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆคุณจะรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกชายคุณยังไงครับคิดว่าพูดง่ายๆแค่นี้จะพอเหรอฉันไม่ทราบครับไม่รู้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงจริงๆครับร้องไห้ไปก็ไม่ช่วยให้เหยื่อฟื้นคืนมาได้หรอกแสดงความสำนึกผิดจริงๆให้ดูหน่อยสิครับแม่ฉันเสียใจจริงๆครับโอ้คุณตาชนี่เองเหรอครับคุณจะชี้เกาเม็ดทำท่ามาชนี่เองเหรอทำท่าอย่างไรครับชนี่เองแม่คุณชี้เกาเม็ดขอโทษอย่างไรครับขอโทษสิครับขอโทษนะครับผมขอโทษคุณจะใช้สิครับขอโทษอย่างเดียวครับคำว่าขอโทษเนี่ยฆาตกรฆาตกรฆาตกรนั่นเหรอแม่ของชิชิกามิยายฟ้าหน้าโง่อาภัพเล็ดลังหนูรีบดีไปตายซะเราขอขั้นรายการปกติด้วยรายงานข่าวด่วนนะครับมีรายงานเข้ามาว่าแม่ของผู้ต้องสงสัยคดีสังหารโหดชิชิกามิพยายามฆ่าตัวตายในอพาร์ตเมนต์ของเธอเองนี่คือข่าวด่วนที่เพิ่งเข้ามาครับขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แถลงรายละเอียดใดๆแต่เราเพิ่งได้รับการยืนยันว่าแม่ของผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตแล้วครับแม่ของผู้ต้องสงสัยชิชิกามิฆ่าตัวตายในห้องของเธอยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเธอเสียชีวิตลงแล้วเราขอย้ำแม่ของผู้ต้องสงสัยชิชิกามิฆ่าตัวตายยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตในตอนนี้แต่เราจะรีบรายงานให้ทราบทันทีที่มีความคืบหน้าท่านชิชิกามิแม่ของไอ้ฆาตกรฆ่าตัวตายซะพวกบ้านแตกจะส่งที่อยู่ของพวกเขาให้กับนักข่าวดีมากเจ๋งมากฉันจะฆ่าแกชิชิกามิฉันจะฆ่าแกฮะพูดจริงเหรอชิชิกามิตัวจริงเหรอถ้าแกคือฆาตกรตัวจริงงั้นก็มาฆ่าฉันเลยสิไอ้เจ้างั่งเอ้ยHeh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 
ฉันเจอแกแล้วฉันกำลังจะไปหาอะไรวะเนี่ยแกคือคนที่ส่งข้อมูลเรื่องแม่ฉันให้นักข่าวใช่ไหมชิคามิจริงเด้ตัวจริงเหรอวะเนี่ยโคตรขำเลยว่ะแกทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรบอกฉันมาสิไอ้เบื่อเอ้ยไปคุยกับอุนจิป่ะโอ้ทำไรอ่ะปัง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 พอได้แล้วชิคามิโผล่มางั้นเหรอเดี๋ยวนะฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนตั้งตั้งเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณายืนหลักเส้นหนึ่งตั้งตั้งนายนอนไม่หลับเหรอหวังว่าตำรวจจะจับตัวฆาตกรได้เร็วๆนี้ฉันไม่ได้บอกเธองั้นเหรอฉันนี่แหละฆาตกรโกหกฉันไม่เชื่อหรอกฉันดูมีความเป็นคนในสายตาเธอเหรอก็ใช่นะสินายดูมีความเป็นคนมากที่สุดถ้าอย่างนั้นตอนนี้ล่ะว่าไงมองหน้าฉันสิคนทั้งโลกคือศัตรูของฉันไม่นะนายอย่าทิ้งฉันไปเลยนะเธอไม่กลัวฉันนั้นเหรอฉันไม่อยากให้นายไปอย่าไปนะนั้นก็ได้ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปแต่ว่า
นที่ตายไปพวกนั้นก็มีคนที่พวกเขารักและมีความฝันของตัวเองแล้วเธออยากให้ฉันทำอะไรนายทำอะไรไม่ได้เพราะแบบนี้จะถึงได้เศร้ายังไงล่ะรู้ไหมมือเธออุ่นจังเลยมือของชิชิกามิคุงก็อบอุ่นเหมือนกันชิยงฉันจะดูแลเธอตลอดไปเมื่อคืนนี้มีผู้ใช้มือถือและคอมพิวเตอร์ประมาณ26คนจากทั่วประเทศญี่ปุ่นถูกยิงเสียชีวิตยังเป็นปริศนาครับมีผู้รอดตาย5คนกล่าวว่าพวกเขาถูกยิงด้วยอาวุธที่คล้ายกับปืนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนโดยคนที่หน้าตาคล้ายกับชิชิกามิผู้ต้องสงสัยที่กำลังหลบหนีอยู่ในขณะนี้ทางด้านตำรวจกำลังเร่งสืบสวนปริศนาฆาตกรรมดังกล่าวแต่ว่าเหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับการฆาตกรรมยกครัวในโชฟุอย่างประหลาดทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตด้วยอาวุธที่คล้ายกับปืนตอนนี้แต่กลับไม่ทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนมีโอกาสเสี่ยงเป็นเหยื่อของหมอนั่นหมดเราจะก่อติดความคืบหน้าในช่วงพวกเราไปตามหาฮีโร่กันเถอะคุณลุงใช้ความถี่เดียวกับฮีโร่น่าจะหาเขาเจอนะฉันพยายามแล้วแต่ฉันจับสัญญาณของเขาไม่ได้เลยนี่สิเขาบล็อกคุณอยู่งั้นเหรอพ่อกำลังพูดอยู่กับใครขณะที่ในตอนกลางของโตเกียวมาริมีรายงานผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์นี่คือเด็กชายวัย10ขวบฟุนากิเคตะเขาอยู่ในภาวะโคม่าเพราะมีก้อนเนื้อร้ายในสมองแต่ผู้สร้างปาฏิหาริย์ช่วยให้เขาหายเป็นปกติตามที่ประสาทศัลยแพทย์ของเคตะนายแพทย์ชิชิกามิชั่วร้ายผู้สร้างปาฏิหาริย์วีรบุรุษตำรวจกำลังตามหาผู้สร้างปาฏิหาริย์คนนี้นี่เป็นอีกข่าวที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วนครับเราจะนำความคืบหน้ามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนครับนี่พ่อเล่นเกมออนไลน์หรือเปล่าเกมออนไลน์เหรอเปล่าพ่อไม่ได้เล่นเกมออนไลน์งั้นทำไมพ่ออยู่กับอันโดเมื่อคืนก่อนนี่พ่อแอบสืบเรื่องของหนูใช่ไหมตะกี้พ่อซุบซิบคุยโทรศัพท์ใช่หรือเปล่าเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นงั้นบอกสิพ่อคุยกับใครทำไมไม่กล้าบอกหนูล่ะแสดงว่าพ่อมีความลับใช่ไหมณขณะนี้ทางตำรวจกำลังสงสัยว่าพ่อจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สร้างปาฏิหาริย์ตามโรงพยาบาลคนนั้นหรือเปล่านายก็ดูเป็นคนปกติดีนะชิโอ หนีไปชิชิกามิคุง
ขาตายแล้วใช่ไหมตอบด้วยชิองชิองชิองทำไมกันชิองเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ตอบทีนี่ผู้ต้องสงสัยชิชิกามิฮิโร่ไล่ฆ่าคนไม่เลือกหน้าเป็นอาชญากรรมรุนแรงที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเราต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อหยุดยั้งเขาชิชิกามิถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะให้อภัยได้แต่ไม่ว่าการกระทำของเขาจะน่าหวาดกลัวมากแค่ไหนพวกเราตำรวจก็จะไม่ลังเลที่จะเข้าปราบปรามเขาพวกเรามองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นการท้าทายตำรวจโดยตรงนี่เป็นการเพิกเฉยต่อความสงบเรียบร้อยและฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านเมืองการกระทำของเขาเป็นการบ่อนทำลายรากฐานของกฎหมายและความสงบของบ้านเมืองขอเชิญทุกท่านร่วมกับตำรวจเพื่อปราบปรามชิชิกามิเลิกซ่อนตัวได้แล้วเชิญกับความท้าทายที่รออยู่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะฆ่าทุกคนในประเทศนี้ให้หมดจากรายงานของกรมตำรวจนั้นนี่ฉันต้องไปทำงานพาร์ทไทม์แล้วนะเร็วเข้าทุกคนเฮ้ยไม่อยากเชื่อวันนี้ต้องไปโรงเรียนต้องไปทัศนศึกษาที่จินจูกุอีกวันนี้ทุกคนอย่าออกไปไหนนะและก็อย่าใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือด้วยพ่อพูดบ้าอะไรของพ่อเนี่ยไม่ต้องสนใจพ่อขลอกมาริไปเถอะนี่ได้โปรดพ่อขอร้องละพ่ออยากปกป้องลูกในฐานะพ่อจริงๆนะอย่ามาแตะต้องตัวหนูนะพ่อเลิกหลงตัวเองสักทีเถอะคนอย่างพ่อน่ะไม่เคยจะปกป้องพวกเราได้หรอกแล้วหรือยังอะชิชิกามิน่ากลัวจนควบคุมไม่ได้แล้วจริงด้วยนี่รู้หรือเปล่าพวกผู้ชายเนี่ยได้สัมภาษณ์ออกทีวีด้วยนะจริงดิพวกนั้นคงโม้น้ำลายแตกฟองเลยล่ะนึกว่าวันนี้พวกเราจะยกเลิกแล้วซะอีกนั่นสิโอ้วันนี้สวยดีเนาะสวยดีเนาะสวยดีเนาะอ๋อดูนั่นสิถ้าเป็นคนเงียบจนไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาคิดอะไรอยู่อ่ะฮะใช่จริงด้วยคุณไม่มีวันคลายความคิดของเขาออกหรอกผมเห็นแววที่เขาจะทำแบบนี้เขาออกจะรั่วนะแต่ว่าบ้าเลยอ่ะทดสอบทดสอบ
สวัสดียามบ่ายชาวชินจูกุผมชิชิกามิฮิโร่ครับผมอยากแก้ไขข่าวที่สื่อรายงานตำรวจเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ผมก่อนพวกเขาฆ่าเพื่อร่วมห้องผมและยายของเธอที่ไร้หนทางต่อสู้ผมจึงฆ่าเพื่อแก้แค้นให้พวกเขาเอ้ยอะไรวะเนี่ยเขายึดสื่อหมดทุกสื่อแล้วอ่ะเด็กผมมั่นใจว่าคงไม่มีใครเชื่อผมตราบใดที่ประเทศนี้ยังอยู่ผมจะเป็นคนร้ายหลบหนีอะไรเนี่ยแล้วพอตำรวจประกาศสงครามกับผมนั่นสิผมก็จะขอประกาศสงครามกับญี่ปุ่นคืนบ้างนั่นจะใช่กามิไม่ใช่เหรอฉะนั้นผมจะเริ่มต้นที่ย่านชินจูกุผมจะฆ่าประชากร120ล้านคนจนกว่าพวกคุณทุกคนจะตายสงสัยถ้าจะบ้าฉันก็นั่นแหละนี่ชิกามิเหรอปังปังอะไรกันเนี่ยปัง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 Bang! Bang! เป็นอะไรไปฮะฉันได้ยินเสียงดังโวยวายกำลังขอความช่วยเหลือหลายร้อยคนเลยด้วยหรือว่าจะเป็นฮีโร่เหรอจะต้องไปแล้วคุณอินุยาชิกิเอานี่ไปด้วยน้ำแร่ธรรมชาติขอบใจผมเชื่อว่านายชิชิกามิไม่พอใจครอบครัวที่แตกแยกของเขาและเขากำลังระบายอารมณ์โกรธแค้นใส่ชาวบ้านคนอื่นคือว่าเรามีรายงานด่วนเข้ามานะครับดูเหมือนชิชิกามิฮิโร่กำลังยิงกราใส่ผู้คนในย่านชิจูกุเขากำลังใช้อาวุธที่คล้ายกับปืนประชาชนในชิจูกุโปรดฟังทางนี้นะครับปังชิชิกามิอาละวาดยิงกราได้โปรดหาที่กำบังตัวเองด้วยนะครับชิชิกามิโทรมาอย่างนั้นเหรอโทรมาจริงๆด้วยผมจะรับเองเอาไปดิวันนี้ผมมาสกิจากซัตเดย์นิวส์นะครับชิชิกามิคุงเหรอชิชิกามิคุงคุณรู้ตัวปะว่าคุณทำอะไรอยู่คุณคิดว่ามันถูกต้องไหมคุณมาสกิรถออกอากาศชั่วคราวปัง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 ทุกท่านโปรดทราบขณะนี้มือปืนเปิดฉากยิงกราดใส่ทุกคนในย่านชินจูกุทั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณกรุณาอยู่จริงเหรอที่นี่ปลอดในชินจูกุเนี่ยนะชิคามิอีกแล้วเหรอขอย้ำทุกท่านอยู่แต่ภายในงั้นมันก็น่าจะต้องออกข่าวบ้างเถอะเขาบอกแล้วไม่ต้องตื่นตระหนกชิคามิแน่เลยไหนดูดิชิคามิเนี่ยชิชิคามิพังพังปังทุกคนครับได้โปรดปิดคอมพิวเตอร์มือถือและจอทีวีของคุณให้หมดเลยผมขอร้องแล้วปิดคอมพิวเตอร์มือถือและจอโทรทัศน์ของคุณซะช็อกโก้เหรอถึงคุณจะอยู่ภายในอาคารคุณก็ยังถูกยิงผ่านอุปกรณ์ของคุณได้ขอร้องแล้วครับปิดคอมพิวเตอร์มือถือและจอโทรทัศน์ของคุณให้หมดเลยเพราะคุณสามารถถูกยิงผ่านอุปกรณ์ได้ได้โปรดเชื่อผมเถอะปิดแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ของคุณซะเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำให้ฮิโร่ฆ่าคนไปมากกว่านี้อีกเลยนายอันโดได้โปรดเชื่อคำที่ผมแนะนำเถอะปิดอุปกรณ์สื่อสารของคุณเดี๋ยวนี้เลย
ปิดคุณสามารถยิงขันอุปกรณ์ของคุณได้จะติดต่อยังไงอย่ามองจ้องมือถือของคุณโดยตรงเลยแล้วใส่หัวมันเชื่อมรีบปิดอุปกรณ์ของคุณซะตกลงมีอีกคนเหมือนฉันจริงๆและนายรวมหัวกับหมอนั่นมันเปล่าประโยชน์ช็อกโก ดูนั่นเขาอยู่ตรงนั้นทุกคนหนีที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วหนีเร็วไปใช้ทางออกฉุกเฉินรีบไปเร็วเข้ารีบไปใช้ทางออกฉุกเฉินแล้วรีบออกไปเร็วคนนั้นเหรอนายหยุดได้แล้วนะคุณคือชายคนนั้นบังอ๋อตกลงคุณคืออีกคนนี่เองแล้วทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับช็อกโก้และขวางทางฉันได้กันเนี่ยก็เพราะว่าฉันเป็นเหมือนเธอน่ะสิคืนวันนั้นน่ะพวกเราอยู่ในสวนเดียวกันตอนแรกฉันกลัวที่ฉันกลายเป็นแบบนี้ก็เหมือนนายล่ะแต่ว่าเราถูกสร้างให้เป็นแบบนี้เพื่อมาช่วยเหลือคนต่างหากเรื่องนี้ไม่มีความหมายอะไรหรอกนะฉันกำลังจะทำลายประเทศนี้ให้สิ้นซากลุงก็ควรช่วยฉันจะสวยกว่านะเลิกฆ่าคนได้แล้วขอเตือนลุงคิดว่าลุงเป็นใครพระเจ้ากันเหรอการอยากพยุงความยุติธรรมที่ว่างเปล่าของลุงเนี่ยเอาชนะความทรมานที่ฉันเจอไม่ได้หรอกบ้าเป็นไงเป็นไงเงินแล้วนะไอ้แก่บ้าเอ้ยก็ได้ช่วยด้วยมารี
มารีลูกอยู่ที่ไหนว้าวมารีใครก็ได้ช่วยด้วย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 อยู่ที่นั่นนี่เองปังฉันจะสอยแกปัง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 ขณะนี้เรากำลังรายงานบริเวณแยกชิจิโกะช่วยด้วยช่วยด้วยจับไปช่วยด้วยจับไปแล้วมีเจ261เราเกิดอุบัติเหตุครับปังว่าช่วยก่อนนายเป็นใครเนี่ยแล้วผู้นายมีกันกี่คนขอร้องล่ะนายเลิกฆ่าคนสักทีทำไมล่ะทำไมนายต้องอยู่ข้างพวกมนุษย์ด้วยพวกมนุษย์เคยทำอะไรให้นายอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันมีครอบครัวที่ฉันรักงั้นครอบครัวนายเคยทำอะไรเพื่อนายบ้างนายยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำหน้าขำสิ้นดีปั้งขอร้องล่ะปล่อยฉันไปหาลูกสาวของฉันยอมแพ้ซะเหอะไม่มีทางที่ฉันกับนายจะอยู่บนโลกนี้ด้วยกันได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วWhoa!
เครื่องดื่มเกลือแร่แกหลอกฉันกันเหรอนี่ฉันเป็นผู้ร้ายสุดแกเป็นฮีโร่กันเหรออได้ยินไหมคุณอินุยาชิกิปลอดภัยใช่ไหมครับฉันไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อนของเธอคนนั้นน่ะร่างระเบิดไปแล้วล่ะเจ้าหมอนั่นน่ะเขาไม่ใช่ฮีโร่อีกต่อไปแล้วล่ะครับจะเร็วเข้ามารีเร็วเข้าหายใจสิมารีมารีอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าเพิ่งตายนะมารีฟื้นขึ้นมาสิลูกฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้มารีมารีรามารีมารีมารีที่นี่เหรอลูกปลอดภัยแล้ว
ูกลัวมากกลัวมากเลยลูกปลอดภัยแล้วมารีปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วมารีเขาจะเป็นพ่อของเธอชิชิกามิคุอย่านะมารีพ่อของเธอเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วมารีมารีขัดตาชะมัดนายเองก็จะได้ลิ้มรสความทุกข์ทรมานแบบเดียวกับฉันมาลี
แกช่วยใครไม่ได้หรอกตาลุงโง่แม้แต่ครอบครัวแกมารีพ่อค่ะพ่อค่ะในฝรั่งหยุดเถอะฉันขอร้องหยุดได้แล้วฉันขอร้องล่ะหยุดได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมฉันต้องหยุดค่อยคุยกันนะยังมีคนอีกมากที่พ่อต้องรีบไปช่วยเขามา1สัปดาห์แล้วที่เราติดตามจับกุมชิชิกามิฮิโร่ฆาตกรต่อเนื่องที่คุกคามบ้านเมืองในที่สุดเราก็สามารถยืนยันการเสียชีวิตของเขาได้เมื่อ18นาฬิกาของเย็นวันนี้นะครับคดีเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วครับพวกนั้นบอกว่าพบศพเขาแล้วตำรวจต้องยอมตกลงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแสดงว่ารายงานของเราไม่มีความหมายหรอครับผมอ่ะไม่เคยพบร่างของชิชิกามิพบเพียงแต่เศษโลหะที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเท่านั้นนายจะให้ระบอบประชาชนแบบนั้นเหรอต้องถูกหัวเราะเยาะตายเลยท่านผู้บัญชาการตำรวจอิชิโอะฮิจิกาตะจัดแถลงข่าววันนี้เพื่อประกาศการเสียชีวิตของนายชิชิกามิฮิโร่ฆาตกรสังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่
ชิชิกามิตายแล้วงั้นเหรออยากรู้จังเลยว่าใครเป็นคนฆ่าไอ้ปีศาจใจโฉกนั่นเรียบร้อยและสร้างกรมตำรวจให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อกอบกู้ความมั่นใจจากประชาชนนอกจากนี้ท่านผู้บัญชาการฮิจิกาตะยังขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบสิ่งที่อ่ะรีบกินเร็วข้าววันนี้ไม่ต้องเข้างานเร็วนะเพื่อพวกเราจะได้มีเงินมาจ่ายค่าผ่อนบ้านทาเคชิรู้แล้วฮะผู้สร้างปฏิหารเป็นผู้ที่ปราบพิธีกรรมนี้มาเร็วครับไม่ต้องรีบไปนะเร็วฉันไปแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะและยังมีบางคนอ้างว่าได้เห็นไปก่อนนะฮะเดินทางปลอดภัยต่างก็พูดกันว่าผู้สร้างปฏิหารเป็นคนปราบนายชิชิกามิถ้าอย่างนั้นหากเรื่องนี้เป็นความจริงฮีโร่ตัวจริงของพวกเราอยู่ที่ไหนขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดครับข่าวขึ้นมาเราจะนำเสนอต่อไปอินุยาชิกิคุณลุงไซบอร์กอย่าเพิ่งลุกไปไหนยังมีต่อหลักเครดิตได้อ่านหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ไหมมีซีรีส์เรื่องใหม่สนุกนะกลัวฉันกันเหรอก็กลัวอยู่ล่ะแต่ก็ดีใจฮิโร่นายยังไม่ตายสินะอยากเล่นเกมใหม่กันไหมล่ะช็อกโก้นายนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะเกมนี้มันสุดๆเลยไหนเล่นแล้วจะต้องติดใจแน่เจอแล้วล่ะWe'll be right back.
I'm so addicted to this tiny world of my own, stuck in my cage and so abused to the bone. So addicted to this tiny world of my own, stuck in my cage and so abused to the bone. That was predicted to see how they panic so good, fed up with everything and being out of order. I hear the morning lullabies wake me when it's over. Me gusta más así, just like your goddess sent the sign. Can't say send me say yo, sure enough she don't take me under, take me down with you. Touch guitar on my own, so now just take me under. Why don't you take me down with you? So you're addicted to new kid I said to mama, fed up with everything cause we're just out of order. I see the falling ones collide, wake me when it's over. Ima wa no ki wa de umare kawaru sa. Can't say such really don't let me trust you, you'll take me under, take me down with you. Just a tiny stone, so now just take me under. Why don't you take me down with you? So take me down with you. Cause nothing is true. I find you soft, so turn it closer. Hope it's somewhere. When it's over, hope we don't care. I'll be there to there when it comes. So take me down with you. Reborn and far the eye begins. Oh Lord, yes, God, just take me under. Won't you take me down with you? Just as then we say no, true and no, she don't take me under, take me down with you. Touch guitar on my own, so now just take me under. Why don't you take me under?